เคก็ประมาณนี้ครับเมื่อกี้มีหลุมที่ผมไม่เคยเห็นด้วยนะไม่กระโดดออกมาได้ไงวะผมพยายามใช้สายเวทเคาะไปให้มันเบาๆแล้วนะไม่ได้เร่งดาเมจอะไรมากครับต่อไปก็ตัวนี้ครับต่อครับเป็นต้านทานเราก็มาหยิบกระบองครับผมแล้วเราก็รอเดี๋ยวมันจะมีลูกกลมๆขึ้นมาให้เราตี3ลูกครับนั่นแหละเราก็ตีป้าบเข้าไปป้าบเข้าไปป้าบเข้าไปตามมันไปเอาพอเข้า กะว่าจะเข้าไปเอามันขึ้นมาหยิบกระบองเหมือนเดิมครับผมพอเรายิงมันต้านทานอ่ะยิงมันไม่เข้าแล้วเราก็หยิบกระบองขึ้นมาแล้วก็หาลูกท้อฟาดไปอ่ะแล้วก็ไปอ่ะเดี๋ยวถ้ามันง้างให้ยิงเราก็จัดการมันเลยครับผมปิดบัญชีก็ประมาณนี้ครับมุนพาวานี้ชับสุขิสมิดาต่อไปอะไรวะต้องแหลกป่าวะกันเสาห้องนี้ไม่มีอะไรนอกจากความน่าเบื่อครับผมก็คือเสาเขียวนี่รู้สึกว่ามันจะเป็นเสาฮิวไอแท่งเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นคนนะครับเอาวางแล้วมันจะยิงปืนได้ผมเรียกมันเป็นแลนด์มาร์คครับผมเราต้องสร้างแลนด์มาร์คครับผมแล้วก็รอต้อนรับจากแก๊งเทเลทับบี วิธีเช็คก็คือกดอัลติเมทครั้งหนึ่งให้ลูกศรขึ้นครับแล้วก็เอาลูกศรมาชี้ที่ผลึกนี้เห็นป่ะครับจะมีพลังอยู่ตั้งด้านนี้ให้แม่งเต็มเลยโอเคให้มันช่วยกองหมดทั้งตัว2ตัวก็ยังดีครับอย่างน้อย3เสามันก็กองได้3ตัวครับ
พอมันเข้ามาใกล้เสาเราก็ขัดครับผมให้มันล้มให้หมดบุญพาวันนี้ชอบสุขิสมิดาเริ่มครับสร้างเงินมาได้เป็นเด็กหลอดแก้วแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คอันสุดท้ายครับผมบุญพาวันี้ชอบสุขิสมิดาพวกเสาพวกนี้มันจะยิงกองมอนเตอร์เอาไว้มันก็ช่วยเราได้ระดับหนึ่งครับดังนั้นในปุ่มเขียวไม่จำเป็นต้องใช้ครับการง่ายๆอยู่ครับเนี่ยผมเพิ่งลงมา1 2 3 4รอบกับ5รอบครับยังไม่คล่องอะไรมากนะครับอาจมีตายอาจมีตาย ตัวนี้ถ้ามันตั้งโล่แล้วก็มาตีข้างหลังมันนะครับผมอันนี้ถอยออกมาครับแล้วก็หลบตะคิวมาครับก็ประมาณนี้ครับผมต่อไปก็ชั้นสายลมสายฟ้าครับผมได้สายลมครับก็ต้องระวังให้ดีนะครับชุดแรกมันจะเตะลมรัวๆชุดเดียวนะครับผมแต่ว่าลูกที่2อ่ะมันจะเตะลมรัวๆ2ลูกต้องระวังด้วยนะครับผมแล้วหลบไม่ทันบล็อกครับบล็อกครับเ
เร็วครับบอสครับเฮ้ยแล้วผมไม่กดสกิลผิดครับตัวนะเราต้องบล็อกนะครับท่าที่มันพุ่งเข้ามาเมื่อกี้นี้ไม่งั้นงานเข้าแน่ครับผมบล็อกซ้ายขวาไปก่อนครับผมเหมือนเดิมครับบล็อกครับดีครับดีครับผมบล็อกครับโอเคก็ประมาณนี้ครับต่อไปก็หุ่นยนต์ครับผมนั่งเหมือนต่อยสังกะสีนะครับผมออกมาครับผมโอ้โหโดนฉลับแค่แป๊บเดียว3ครั้งครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสู้ให้ดู2แบบนะจะให้มันแบบว่ากิ้งให้ดูแล้วกันแบบแรกคือให้มันกิ้งให้ดูครับผมอันนี้คือให้มันกิ้งให้ดูครับก็มีประมาณนี้ครับแล้วมันก็หยุดแล้วเดี๋ยวมันก็ได้ยิงมิสไซล์3ทีเหมือนเดิม1 2แล้วก็3ครับผมเดี๋ยวคราวนี้ผมจะบล็อกนะเฮ้ยตายเลยพลาดเลยครับผมเมื่อกี้กดบล็อกแล้วนะแต่ว่ากดช้าไปไม่เป็นไรครับเอาใหม่เข้าเหมือนเดิมครับอีครับยูอีครับพอมันง้างจะยิงกดเอเดออกมาครับผมพอมันยิงที่ปลาย3ครั้งมันจะพุ่งใส่เราปึ๊บปึ๊บเราก็วิ่งเป็นวงกลมครับพอมันเด้งกลับมาก็วิ่งเป็นกลมเหมือนเดิมอันนี้ก็คือแบบกิ้งนะเมื่อกี้ผมพลาดด้องไปเลยครับผมรอบนึงเราก็รอให้มันยิงมิสไซล์3ครั้งเหมือนเดิมนี่ถอยมารอเลยครับผมบล็อกถ้าบล็อกมันจะเปลี่ยนลูกครับลูกมันจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้ครับพอมันมีลูกมิสไซล์ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเราใช้ QE เลยนะไม่งั้นเราจะโดนครับผมยิงเสร็จปุ๊บมันจะได้ลูกแก้วมาครับเอาไปปาใส่มันนะไอ้เหี้ยแล้วเราก็ยิงลูกน้องมันให้หมดครับผมหลบครับแล้วมันก็จะยิงที่ปลาย3ครั้งเหมือนเดิมแล้วทีนี้จะปิดฉากแล้วครับผมมา
คก็ประมาณนี้ครับผมอย่างยืนแนวตรงเมื่อกี้แบบผมที่ผมตายนะถ้าสมมติว่าบล็อกพลาดนี่คือมันถ่ายจนตายเลยนะครับผมแม่งแรงจริงต่อไปก็ตัวแม่งานนะครับผมตัวนี้เนี่ยเราก็เข้าไปต่อยลูกมันก็คือสำหรับโซไฟเตอร์มันต้องระวังท่าบล็อกให้ดีครับผมเพราะว่าน่าจะท่าที่ผมดูเนี่ยคือน่าจะแทบเป็นอาชีพมันน่าจะเป็นอาชีพเดียวนะที่ไม่มีสกิลแคนเซิลบล็อกครับผมสมมติเวลามูชินเนี่ยเวลาไอ้แก่เนี่ยมันยกบล็อกขึ้นมาเนี่ยตามหลักแต่ละอาชีพมันจะมีสกิลถีบครับผมถีบแล้วบล็อกมันจะแตกแต่ว่าอาชีพโซไฟเตอร์เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเอาออกไปครับผมดังนั้นมันจะค่อนข้างเล่นยากหน่อยเราจะไม่สามารถแคนเซิลบล็อกได้ในขณะที่เราต่อสู้อยู่ดังนั้นก็ต้องลองดูกันครับผมว่าเป็นไงไปหลบครับแล้วก็คอไปเรื่อยครับผมอันนี้ออกมาครับผมเห็นไหมครับพอเป็นลูกไปนั่นผมจะออกมาพอมันขยับเมื่อไหร่ตันเลยครับผมใช้ QE นะครับผมเมื่อกี้1ไปแล้ว2บล็อก3โอเคต้องระวังให้ดีครับผมเมื่อกี้ผมพลาดนะพลาดไปทีนึงเมื่อกี้ผมยิงตันนะครับมันเลยอยู่1บล็อก2 3เห็นไหมครับผมยังไงเมื่อกี้ผมตายไปแล้วตอนนี้คือช่วงวัดใจครับผมต่อทีนี้โอ้โหไม่ทันไม่เป็นไรครับผมหลบจังหวะหนึ่งครับผมแล้วก็หลบจังหวะหนึ่งครับผมแล้วเดี๋ยวก็เตรียมเอสออกมาครับยกบล็อกครับโอเคโอ้โหเกือบไม่ทันยวงครับผมไม่รู้จะฆ่ามันทันโดดเข้ากลางไหมโอเค